สวัสดีครับวันนี้ช่อง Hornet Cable ของเราจะมาแปลแพทช์3นะครับเกม Baldur's Gate 3เราจะมาสรุปนะครับส่วนที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปในแพทช์นี้นะครับโดยเราจะไม่ได้แปลทุกข้อความนะครับหรือทุกการเปลี่ยนแปลงของแพทช์นี้เนื่องจากมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็จะสรุปส่วนที่คิดว่าเด่นและมีความสำคัญมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเริ่มกันที่การเพิ่มแพลตฟอร์มนะครับหรือทำให้เครื่อง Mac นะครับสามารถเล่นเกม Baldur's Gate 3ได้แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีทางถ้าเป็นพวกสายคอมก็จะมีทาง Windows นะครับที่เล่นได้ตอนนี้นะครับใครใช้ Mac อยู่นะครับสามารถที่จะเล่นเกม Baldur's Gate 3ได้แล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยชาว Mac เนี่ยสามารถเล่นในช่วงแบบ Early Access ได้นะครับตอนนี้ก็สามารถมาเล่นในตัวเกมจริงได้แล้วด้วยนะครับส่วนใครที่ลง Baldur's Gate 3 Early Access ค้างไว้นะครับแนะนำให้ลบเกมทิ้งนะครับรวมถึงลบม็อดด้วยนะครับเพื่อกันปัญหาที่จะเกิดตามมาครับส่วนสำคัญต่อมาเลยนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะก็คือเจ้าเมจิกมิลเลอร์นะครับหรือหน้าต่างนะครับที่เราไปคุยเนี่ยมันจะอยู่ในแคมป์โดยถ้าไปคุยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตานะครับของตัวละครได้โดยตัวละครที่เป็นออริจินคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าตัวละครเนื้อเรื่องเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะต้องเป็นตัวละครแบบคัสตอมไมซ์นะครับหรือตัวละครแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดหนึ่งก็คือในส่วนของเผ่าพันธุ์นะครับหรือเผ่าพันธุ์ย่อยสับเลสนะครับหรือว่าโครงสร้างรูปร่างหรือบอดี้ไทป์นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะแต่ส่วนอื่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะบางทีพวกบทพูดต่างๆเนี่ยมันก็อิงกับเผ่าหรือสับเลสซึ่งถ้าแบบอยู่ดีๆเราไปเปลี่ยนเผ่าย่อยกลางคันนะครับมันก็จะแปลกๆเนื้อหรืออาจจะกระทบกับเนื้อเรื่องในส่วนต่อไปก็ได้นะครับทางหลาเลี่ยนเลยไม่ให้เราเปลี่ยนนะครับแต่ก็แอบสงสัยว่าทำไมถึงเปลี่ยนแบบพวกรูปร่างหรือบอดี้ไทป์ไม่ได้นะครับจะสูงต่ำบ้วนผอมทำไมเขาถึงไม่ยอมให้เปลี่ยนก็ไม่รู้เนอะส่วนใครที่เล่นถึงช่วงหลังๆนะครับถ้าสมมุติเกิดมีอะไรกลายร่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาใช้กระจกนี้ได้นะครับอันต่อมาก็จะเริ่มเป็นเรื่องของสกิลกันแล้วนะครับโดยพาราดินเนี่ยก็จะโดนหนักหน่อยนะเพราะว่าสกิล Device Smite เนี่ยครับจะใช้2ครั้งติดไม่ได้แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมามันจะเป็นบั๊กเนอะแล้วก็พวกบั๊กของเดเมจของสกิล Device Smite ด้วยนะครับก็แต่ก่อนมันทำเดเมจได้เกิน 5d8 นะครับตอนนี้ก็บั๊กตรงนี้ก็ถูกแก้มาแล้วรวมถึงแก้บั๊กเดเมจก็จะโดนในส่วนของ Sneak Attack ด้วยนะครับที่สกิล Sneak Attack ที่เลเวล11เนี่ยที่ผ่านมามันทำได้เกินนะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นdamage 6d6 ได้อย่างปกติแล้วนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของตัวเกมในส่วนของ Rover City นะครับเขาบอกว่าก็จะทำให้ตัวเกมลื่นขึ้นนะครับหากเขาเล่นอยู่ใน Rover City ใน Act 3นะครับแล้วก็มีบางคนก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าในส่วนของ Rover City เนี่ยถ้าตอนเราเข้าเกมนะครับถ้าเป็นใน PC หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเลือกเป็น DirectX นะเหมือน Frame Rate FPS นะครับจะสูงขึ้นกว่าใช้ Vulkan ด้วยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นการแก้ไขบั๊กสีผมของน้อง Shadowheart นะครับตอนใส่หมวกนะครับก็แก้บั๊กตรงนี้แล้วก็การย้อมเกราะนะครับก็ในบางสีนะครับก็จะมีความเด่นขึ้นนะครับโดยจะมีผลกระทบกับเกราะใหม่ๆที่ย้อมนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแก้บั๊กที่เป็นความสัมพันธ์ของเรากับตัวละครอื่นนะครับที่เวลามันออกปาร์ตี้ชั่วคราวเนี่ยเช่นออกไปติดคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้แบบตอนเรากลับมาเจอกันใหม่เขามีความเย็นชาขึ้นครับก็แก้ตรงนี้นะไม่จะไม่ห่างเหินกันแล้วนะครับทั้งที่ออกตี้ไปชั่วคราวเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแก้บั๊กของตัวละครแดมอนนะครับที่อาจจะตายจากการต่อสู้ในแอค2นะครับพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับที่อยู่ในเมืองเนาะก็จะทำให้ถ้าตัวละครนี้ตายก็อาจจะมีผลกระทบต่อเควสอะไรพวกนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นแมวเหมียวนะครับอ่านว่าอะไรมิสค่านะครับก็จะตามคุณไปไหนมาไหนได้นะแม้ว่าตัวละครนั้นเนี่ยจะไม่มีสกิลคุยกับสัตว์ก็ตามนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนนะครับที่จีบน้อง Shadowheart นะครับบั๊กที่บางคนไม่สามารถที่จะพาน้องเล่นน้ำได้นะครับสปอยไว้แค่นี้แล้วกันนะคือฉากเล่นน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของความสัมพันธ์ของเรากับน้อง Shadowheart นะครับแล้วก็สรุปคร่าวๆ ของตัวละครเนียนะครับกับมินทรานะครับก็จะมีการปรับบทหลายจุดมากๆเลยนะครับก็สรุปคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะครับอันต่อมานะครับก็จะมีแก้บั๊กของสกิล Sanctuary นะครับที่เวลาเราใช้บางสกิลแล้วเนี่ยอาคมเวทของ Sanctuary เนี่ยยังอยู่นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างโกงเลยนะครับอันนี้ก็โดนเนิร์ฟไปนะครับ
แต่ว่าเนื้อก็ไม่ใช่เนื้อแก้บั๊กมากกว่านะครับอันต่อมาเลยก็จะเป็นเวลาเราเดินไปเจอศพต่างๆนะครับในพื้นหรือจะตามฉากต่างๆนะครับแล้วปกติเนี่ยถ้าศพมันว่างนะครับมันก็ต้องขึ้นว่าว่างเปล่าเนาะแต่บางอันน่ะมันก็จะมีบั๊กนะครับไม่ขึ้นว่าว่างเปล่าอันนี้ก็แก้บั๊กแล้วนะเราก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องไปสำรวจอันที่มันขึ้นว่าว่างเปล่านะอันต่อมาก็แก้บั๊กสกิลสไนเปอร์นะครับสเปลสไนเปอร์นะครับซึ่งเป็นฟีดหนึ่งนะครับที่เราเลือกให้อาบได้นะครับส่วนต่อมาถ้าใครเล่นสายดาร์กนะครับเจ้าไอเทมบัฟไอดอลออฟซิวานัสเนี่ยครับจะไม่หายไปแล้วนะครับเมื่อเราลองเลสนะครับหรือว่าพักผ่อนแบบข้ามคืนนะที่ผ่านมามันเป็นบั๊กนะครับบัฟของไอดอลเนี่ยมันจะหายไปเวลาเราลองเลสแล้วก็สกิลไม่ใช่สกิลเจ้าดาบนะครับเอเวอร์เบิร์นเบรดที่เราได้มาในช่วงแรกถ้าเราสู้กับเจ้าตัวเดมอนบนเรือหอนะไอ้ดาบเนี้ยมันจะติดไฟนะครับซึ่งตอนนี้เขาทำให้ไอ้ดาบเนี้ยมันแบบเผาสิ่งของในฉากได้ถูกต้องขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือเวลาเราคลิกขวา X Smile นะครับหรือว่าดูรายละเอียดของตัวละครหรือศัตรูอะไรพวกนี้นะที่มันจะบอกว่าต้านทานพิษต้านทานไฟเล็กน้อยต้านฟานไฟมากหรืออิมมูนิตี้เลยก็คือแบบใช้ไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยมันจะเราจะดูได้ง่ายขึ้นนะครับในหน้านั้นพวกการแพ้ทางแก้ทางนะครับสเตตัสพวกนี้เนี่ยมันจะดูได้ง่ายขึ้นส่วนต่อมาจะเป็นพวกรูเล็กนะครับหรือ small hole นะที่เราเจอตามฉากต่างๆเนี่ยบางทีมันมีรูเล็กๆที่เราสามารถเอาตัวละครที่ตัวเล็กหรือว่าขนาดพอที่จะเข้าไปได้เนี่ยสามารถหลุดรอดเข้าไปได้นะครับบั๊กนี้ก็จะแก้ให้ตัวละครเล็กๆของเราเนี่ยเข้าไปในรูต่างๆนั้นได้ครับต่อมาก็ถ้าใครเล่น X3 แล้วก็ได้ไปนรกนะครับของลาฟาเอลนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่เพาะนะถ้าเข้าไปสู่ฉากต่อสู้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยดวงซวยมากครับเพลงที่ค่อนข้างอีพิกเลยเนี่ยไม่ขึ้นนะครับก็แก้บั๊กให้เพลงลาเพลเนี่ยขึ้นมานะครับระหว่างการต่อสู้ครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์หนึ่งเลยนะของการต่อสู้เจ้าเพลงนี้นะครับอันต่อมาก็ผมจะละพูดแค่ชื่อนะครับเนี่ยมันจะสปอยแก้บั๊กของเจ้าตัวเอนซอร์เนี่ยนะครับที่เวลาใช้สกิลแล้วเนี่ยมันสามารถทะลุไอชิลได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปแพทสามครับก็จะพูดไปในส่วนที่คิดว่าสำคัญนะครับก็คิดเห็นอย่างไรแต่แพทอะไรพวกนี้ให้ฟังหรือผิดพลาดตรงไหนนะครับหรืออยากเพิ่มเติมแพทตรงไหนที่อยากให้เพื่อนๆมาอ่านก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ